นักรบแฟร์เทคประเดิมวันใหญ่สวยหรูดับเด็ดดวงเล็กอยู่หมัดครับถือว่าทำฟอร์มได้ยอดเยี่ยมได้แข็งแกร่งสุดๆครับสำหรับนักชกชาวไทยรายนี้นักรบแฟร์เทคที่สามารถดับความร้อนแรงของเด็ดดวงเล็กไปได้อย่างสวยหรูถ้าจะบอกว่ามันเป็นมวยแพ้ทางก็คงจะไม่ผิดแปลกไปครับเพราะว่าเด็ดดวงเล็กเนี่ยตั้งแต่ได้สัญญาวันใหญ่มาก็ไม่เคยที่จะพ่ายแพ้ให้กับผู้ใดเลยครับนอกเหนือจากนักรบแฟร์เทคนั่นเองแหละครับนักมวยที่ว่าแน่ๆเด็ดดวงเล็กซัดมาหมดแล้วครับเก็บมาหมดแล้วจนทะยานติดแรงกิ้งมวยไทยรุ่นไฟเวทแล้วครับไม่แน่ไม่นอนว่าถ้าไม่มีนักรบแฟร์เทคที่ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับเด็ดดวงเล็กเราอาจจะได้เห็นว่าเด็ดดวงเล็กนั้นได้ไปชิงแชมป์กับรถถังอย่างแน่นอนแหละครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ต้องยอมรับว่านักรบแฟร์เทคนั้นมาดีจริงๆครับการออกหมัดการทำอะไรดูมั่นใจกว่ามากครับอาจจะเพราะด้วยว่าความที่เคยชนะมาแล้วและความกระหายที่เพิ่งได้สัญญาวันใหญ่มาหมาดๆและยังเป็นไฟแรกของนักรบในวันใหญ่อีกด้วยครับก็เลยมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการที่จะเอาชนะให้ได้ในวันนี้ล่ะครับเพราะต้องบอกว่านักรบนั้นถ้าไม่มีไฟที่แพ้ให้กับนาบินอานันท์ที่แพ้น็อกในครั้งนั้นครับก็แทบจะไม่มีข้อด่างพ้อยอะไรเลยก็ว่าได้ครับด้วยความที่สามารถเอาชนะมาต่อเนื่องถึง4ครั้งก่อนที่จะแพ้ให้กับนาบินมาขั้นกลางเนี่ยและยังชนะต่อเนื่องอีก5ครั้งนับเป็นฟอร์มที่แข็งแกร่งโคตรๆแหละครับและยากที่จะหาใครทำได้แบบเขาแหละครับเห็นฟอร์มอย่างนี้แล้วสำหรับนักรบแฟร์เทคแล้วในตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขานั้นอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสามารถเขย่าบัลลังก์แชมป์ของรถถังได้ครับเพราะว่าฟอร์มแบบนี้ต่อให้เป็น10รถถังก็ยังบอกไม่ได้ยังการันตีไม่ถูกว่ารถถังจะสามารถผ่านนักรบแฟร์เทคไปได้อย่างสบายๆแหละครับเอาจริงๆในตอนนี้เอาชื่อนักรบแฟร์เทคไปติดบนแรงกิ้งอันดับ 3-5 ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับเพราะในตอนนี้พร้อมบวกได้กับทุกคนผมเชื่อว่ามันจะออกมาสูสีแน่นอนแหละครับแต่ในตอนนี้เองนักรบแฟร์เทคก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเขานั้นอยู่ในสังกัดค่ายแฟร์เทคที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆครับเรื่องของการทำน้ำหนักแทบไม่ต้องห่วงเลยครับได้รุนได้เชียร์ตลอดนักรบแฟร์เทคคนนี้อาจจะเป็นราชาคนต่อไปชื่อนี้อาจจะถูกจดจำถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ว่าเขานั้นยอดเยี่ยมเพียงใดครับและสามารถล้มแชมป์ได้ด้วยความแข็งแกร่งแบบไหนเราก็คงต้องจับตามองให้ดีล่ะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กับไฟนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ